คุณโสภิตค่ะนะคะคุณครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ค่ะและพันตำรวจโทสาโรจากคุณโสภิตจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ค่ะชุดก็พัฒนาเลยละชุดของคุณประทุมมาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ก็เป็นผ้าไหมบ้านหมี่ผ้าคลุมคลุมไหล่เป็นลายโฮนะจัดเต็มเหมือนกันเนี่ยจัดเต็มนะคะส่วนท่านพันตำรวจโทสาโรจนะครับเป็นผ้าไหมยกดอกลายดอกแก้วนะครับนุ่งโจงกระเบนผ้าไหมมัดหมี่นะครับลายร้อยดาวคาดเอวด้วยผ้าโฮเช่นกันนะครับซึ่งคุณประทุมมาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะปกติเนี่ยดิฉันก็ต้องเรียกว่าน้ำมาซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณแม่ดิฉันเองกับคุณพ่อเพื่อนไหนเพื่อนคุณแม่เป็นเพื่อนคุณแม่คือน้ำมาเนี่ยต้องบอกว่าเห็นดิฉันตั้งแต่เกิดเลยคุณพ่อค่ะใช่ก่อนเป็นครูก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางสวทสุรินทร์เช่นกันนี่คือคู่ที่แสดงกิตติประสาทคู่ที่11นะครับมาครับลำดับที่12ครับชุดของแม่บ้านมหาไทยนะครับคุณสมยศบุญร่วมนะครับผู้มีการสาธิตศึกษาโรงเรียนบ้านอาการเสดแอร์ประดิษฐ์แรกสามัคคีนะครับและคุณอนงบุญร่วมค่ะครูโรงเรียนเทศบาล2นะคะมีพัฒศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณสมยศก็มาในชุดผ้าไหมสีม่วงนะคะและคุณอนงค่ะมาในชุดผ้าไหมมัดหมี่ร้อยดาวประยุกต์ค่ะโอ้โหต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆค่ะคือผู้บริหารนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับที่อยู่ในกลุ่มของแม่บ้านมหาไทยนั่นเองนะชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับทีนี้สถาบันการศึกษาทุกสถาบันนะฮะมักจะตัดเรียกว่าแบบฟอร์มเรื่องราวของผ้าไหมในแต่ละจุดแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาก็จะให้ลูกหลานได้สวมใส่ผ้าพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ด้วยนะใช่แล้วค่ะครับท่านผู้ชมกำลังชมการแสดงแบบในรุ่นกิตติมศักดิ์นะครับร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับบนเวทีการงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2565ในค่ำคืนนี้นะครับเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะ12ลำดับเท่านั้นเรายังได้ชมความสวยงามอีกมากมายเลยค่ะคุณพ่อในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับที่13นะคะจากชมรมแม่บ้านผ่านไทยค่ะคุณวิรัตพนารัตค่ะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยและคุณดวงเดือนพนารัตค่ะคุณโรงเรียนเทศบาล2มีพาศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณวิรัตค่ะมาในชุดผ้าไหมนะคะอัมพรมนะคะลายล้อมเพชรค่ะนี่ค่ะและคุณดวงเดือนนะคะมาในชุดผ้าไหมนะคะลายหน้าเกี้ยวค่ะเป็นผ้าที่สวยสดงดงามนะครับเป็นผ้าลายอัมพรมล้อมด้วยเพชรนะครับสุดคุณดูเดือนพนารัตน์เป็นผ้าไหมลายขนาดเกี้ยวนะครับกระดานของชุดแม่บ้านมหาไทยนั่นเองนะครับที่รุ่นเสด็จแบบในวันนี้นะครับขอบคุณครับชุดต่อไปครับคุณสลักจิตสกุลรัตน์และคุณพัชรีมายุกโชตนะครับคุณสลักจิตสกุลรัตน์นะครับเป็นผ้ายกดอกสีฟ้าผ้าสบายลายพริกไทยนะครับส่วนคุณพัชรีมายุกโชตเนี่ยเป็นผ้าโฮลสีฟ้า
ยกดอกลายพริกไทยนะครับสวยสดงดงามทั้งคู่นะครับตบมือดังๆครั้งหนึ่งครับสมัยก็แบบคู่นี้ครับถ้าใครสวมใส่ให้สนุกนะครับท่านพระผู้ก็เป็นภรรยาที่ท่านนายอำเภอนะครับทั้งคู่นี่แหละครับตอนนี้ก็มาช่วยงานทุกเราหมดด้วยการชาติช่วยงานทางด้านแม่บ้านมหาไทยนะครับวันนี้ร้านเสริมสวยทุกที่ร้านแต่งหน้าทุกที่นะครับต้องตั้งแต่เช้าเลยไว้เถอะคือจะบอกว่าถ้าไม่จองคิวเต็มค่ะคุณคิวเต็มนะฮะแต่น้องบุ๋มบิ่มไม่เท่าไหร่ยังไปตั้ง11โมงดิฉันก็คือเป็นคิวแรกของที่ร้านเลยค่ะครับจะได้กินจุกของแม่บ้านมาไทยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะลำดับต่อไปลำดับที่15นะคะจากโรงเรียนห้วยจริงวิทยานะสพม.สุรินทร์ค่ะนะคะท่านแรกคุณพิภาพรสวยรูปค่ะครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนห้วยจริงวิทยาค่ะท่านที่2นะคะดร.ยโสธาราสิริภาประภากรค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะกับส่วนท่านดร.ยโสธาราเนี่ยเป็นผ้าไหมลายโคมนพเก้าชุดผ้าไหมสุรินทร์นะครับตอนโกอักรนนะครับใจใหม่เหมือนกันนะฮะผ้าไหมไทยชุดนะดูรอยยิ้มสังเกตรอยยิ้มด้วยนะครับคู่นี้จะเป็นคู่จิ้นกันวะเนี่ยท่านผู้ชมนะชมการแสดงแบบชุดกิติมศักดิ์นะครับทีนี้ของกลุ่มของแม่บ้านมหาไทยที่กำลังเดินในกรณีนี้ครับก็คือคุณวิภาพรสวยรูปแล้วก็ดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะครับท่านที่อยู่ไกลๆครับสามารถที่จะชมทางด้านวิทยาที่จอภาพขนาดใหญ่นะฮะสวยสดงดงามนะครับเดินคุยโชว์ให้กรรมการได้ดูกรรมการที่อยู่ข้างๆเนี่ยสามารถลุกมาได้นะฮะคณะกรรมการนะฮะคุณนลินพัฒน์ศิระยิตินันค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทั้งสองท่านก็มาในนะคะเสื้อผ้าใหม่นะคะสีเหลืองค่ะแต่ว่าเป็นเหลืองคนละแบบค่ะคุณพ่อซึ่งต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็ผ้าใหม่นัดหมี่นั่นเองค่ะใช่สีเหลืองแล้วก็เป็นผ้าใหม่นัดหมี่ด้วยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งคุณก็จะช่วยงานกิจกรรมของเราของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นนักจัดงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ด้วยสามารถสวมใส่ออกงานได้ตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ตามที่บอกอยู่แล้วนะครับว่าสุรินทร์เป็นราชาแห่งไหมเป็นราชินีแห่งไหมนะครับฉะนั้นอยู่ที่การดีไซน์ของผู้ตัดเย็บด้วยนะฮะมีความสวยสดงดงามเหมาะกับการสวมใส่นะฮะไปในงานในเทศกาลต่างๆได้ตลอดเวลา